ค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูหนังสือกันอีกเล่มหนึ่งนะคะวันนี้เล่มนี้ชื่อว่า Watch Out a Giant นะคะก็คือเรื่องนี้เป็นของคุณเอริกาเหมือนเดิมนะคะเล่มนี้เนี่ยจะมีลูกเล่นพิเศษค่ะคือในแต่ละหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเจาะรูแล้วก็เป็นแบบแผ่นเปิดปิดนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะแบบเปิดทะลุไปอีกหน้าหนึ่งได้นะคะอย่างอันนี้ก็คือมีประตูนะคะซึ่งประตูเนี่ยจะเปิดจากหน้าแรกมาหน้าที่สองก็คือเหมือนแบบในเรื่องนี้เนี่ยเด็กๆเขาออกไปเล่นนะคะในสวนหลังบ้านแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออให้เล่นกันอย่างระวังนะเด็กๆก็โอ้โหวิ่งออกไปเลยนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยเขาก็ไปไม่ทันสังเกตค่ะว่ามียักษ์ตัวใหญ่เนี่ยกำลังจ้องที่จะกินพวกเขาอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือเป็นการผจญภัยนะคะก็คือเด็กถูกยักษ์จับตัวไปอันนี้ก็คือมีกระเป๋ายักษ์นะคะก็จะมีแบบว่ามีช่องเปิดปิดทุกหน้าเลยนะคะหน้าไหนที่มีประตูมีช่องเนี่ยก็จะแบบมีเปิดปิดได้หมดเลยนะคะมีแบบทะลุไปได้ทุกหน้าเลยนะคะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเป็นบรรยายด้วยภาพนะคะแล้วก็ในตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเครื่องหมายเขาเรียกว่าอะไรบับเบิ้ลคำพูดนะคะเป็นพูดเหมือนการอ่านการ์ตูนนะคะก็จะเป็นบทสนทนาของตัวละครในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายจากบทสนทนาเอานะคะแล้วก็บรรยายจากภาพนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะสนุกกับการที่จะแบบเหมือนกับติดตามไปในแต่ละหน้าว่า2คนนี้เนี่ยเขาจะหนียักษ์ได้ไหมเขาหนีไปยังไงอะไรยังไงนะคะก็ตามช่องตามรูต่างๆที่เขากำลังจะหนีไปเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้ให้ดูหมดจบเล่มไม่ได้เพราะว่ามันมีเซอร์ไพรส์อยู่ท้ายเล่มนะคะก็ต้องไปอ่านกันเอาเองค่ะ เล่มนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่แบบว่าสนุกๆ นะคะจากหนังสือบอร์ดบุ๊กเป็นหนังสือบอร์ดบุ๊กนะคะแล้วก็ทำโดยคุณเอริกคาวค่ะขอบคุณค่ะ